ปรังมรณสูตรว่าด้วยสัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วได้ปราศัยกับท่านพระมหากัสสปะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหากัสสปะว่าดูกระท่านกัสสปะสัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดอีกหรือท่านพระมหากัสสปะได้กล่าวว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้วไม่เกิดอีกหรือแม้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้หรือแม้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะเหตุไรหรือข้อที่กล่าวถึงนั้นพระผู้มีพระภาคจึงมิได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงมิได้ทรงพยากรณ์ไว้ถ้าเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ก็เพราะเหตุอะไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้จบปรังมรณสูตร